สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพกระผมอดิศรเพียงเกตและสุธรรมแสงประทุมขอต้อนรับท่านทั้งหลายเข้าสู่รายการตรงไปตรงมาประจำเช้าวันจันทร์ที่7พฤษภาคม2555 7วันมาพบกับคุณสุธรรมครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ โอ้ยินดีต้อนรับครับต้อนรับไปไหนล่ะก็ต้อนรับเข้าสู่ยังอยู่ที่นี่วันที่7ยังอยู่ที่นี่ไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดอีกไม่กี่วันก็ถึงวันที่30พฤษภาคม30ซึ่งแล้วนี้ข่าวบางกระแส ก็เอาเรื่องบ้านเลขที่111มาเป็นประเด็นข่าวผมคิดว่าต้องรู้ที่ไปที่มานะครับครับบ้านเลขที่111ไม่ได้ตั้งชื่ออย่างนี้หรอกแต่บังเอิญว่ากรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย111คนถูกเหมาเข่งว่าเป็นมีความผิดกฎหมายย้อนหลังเพราะกฎหมายเผด็จการรัฐประหาร19กันยา49เนี่ยก่อให้เกิดตุลาการรัฐศาลรัฐธรรมนูญขึ้นมาถูกต้องเป็นตุลาการเถื่อนไงคือไม่ใส่เสื้อคลุยเป็นกฎหมายย้อนหลังของคมช.โคตรพ่อโคตรแม่มันชั่วเนี่ยเขียนย้อนหลังไปเอาผิดพวกนี้ไงใช่เนี่ยคือก็เลยก่อให้เกิดการตัดสิทธิ์ทางการเมืองยึดอำนาจจากนายกทักษิณซึ่งมาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนอย่างล้นหลามไม่พอยุบพรรคอีกทำลายต้นตอตัดไม้ทำลายป่าเสร็จแล้วเนี่ยขุดตอขุดตออีกนะ111ตอยุบพักนะยุบพักเสร็จคนพวกนี้ห้ามไม่ยุ่งขังคุก5ปีนะครับเอาแล้วลงแข่งขันกันพอลงแข่งขันแพ้อีกยุบอีก109ท่านได้สอนดูสิครับเพียงแต่ต้องการให้พักการเมืองพักหนึ่งซึ่งแพ้ซ้ำซากมาตั้งพรรคไทยรักไทยคือการที่ยุบพรรคก็ดีการตัดสิทธิ์ทางการเมืองก็ดีเกิดจากกฎหมายเผด็จการถูกต้องเผด็จการในตรงข้ามประชาธิปไตยนะครับแน่นอนผมไม่เคยได้ยินเสียงไอจากพรรคประชาธิปัตย์เลยว่ากฎหมายนี้ย้อนหลังไม่ถูกไม่เคยพูดกฎหมายเหมาเข่งมันไม่เคยพูดพูดได้ยังไงล่ะไม่เคยพูดเลยประชาธิปัตย์สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทยนะได้พูดเมื่อวันที่28กันยายนแล้ววิกิลีกได้เสนอไปเพียงแต่ดีใจยังออกนอกหน้านะพิสิทธิ์นะยึดอำนาจ19กันยา28เปิดพักรับทูตอเมริกาประจำประเทศไทยแล้วชื่นชมการยึดอำนาจเชียร์บิ๊กบังแล้วอยากให้อเมริกาทำตัวเป็นคอตสคือเอาข้อมูล CTX ให้เพื่อลงโทษทักษิณให้ตายวันนี้ CTX หมดและทูตอเมริกันบอกว่านี่คนนี้เป็นคนไม่มีหลักการทั้งสิ้นคือนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะไม่ใช่จุดยืนของประชาธิปไตยคือคนที่เป็นประชาธิปไตยต้องรู้ว่าสิ่งเผด็จการเขายัดเยียดให้เป็นยังไงกฎหมายย้อนหลังใช่กฎหมายเหมาเข่งเนี่ยหรือยุบพรรคการเมืองเนี่ยมันไม่ถูกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและบริวารทั้งหลายทั้งปวงของพรรคแมงสาบไม่เคยพูดถึงผลร้ายของกฎหมายเหล่านี้กับดีใจชโยกูไม่มีคู่แข่งแล้วและหนุนการนิรโทษกรรมไม่คมช.หนุนนิรโทษกรรมให้คอตสอยู่ใน309ของรัฐธรรมนูญซึ่งมันปกป้องอยู่ไงรัฐธรรมนูญปี50ที่มันอยากรักษาให้นานที่สุดเพราะนิรโทษกรรมให้คมช.ให้คอตสอคนของพวกมันเพราะประเด็นที่ผมยกขึ้นมาเรื่อง111นี่ท่านผู้ชมก็อย่าให้ความสำคัญจนเกินไปเพราะบ้านเลขที่111ไม่ใช่ว่าคิดเหมือนกันนะครับคิดต่างกันเมื่อสถานการณ์ทางการเมืองมีทาง2แพร่งระหว่างเลี้ยวซ้ายกับเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไปกับเผด็จการทหารเลี้ยวซ้ายไปกับประชาชนเราแยกชัดเจนว่า111ฝ่ายได้เครื่องหมายลบเนี่ยเลี้ยวไปกับทหารเลยไปตั้งพรรคการเมืองใหม่ไปด่าทักษิณชินวัตรไปร่วมจูบปากเหยียบย่ำซ้ำเติมฝ่ายประชาชนส่วน111อีกเดินทางมาทางซ้ายเป็นฝ่ายประชาชนมีก็แยกชัดเจนกันเพราะนั้นอย่าได้เอามารวมกันอย่าได้ดีใจจนเกินเหตุว่าเนวินที่ชอบจะกลับมาสู่การเมืองจะเป็นผมนะครับถ้าอย่างนี้ผมไม่เอาต้องแยกชัดเจนนะครับว่า111คือ111อะไรคือถ้าเนวินมาก็เหมือนแก๊สระเบิดที่ระยองไอ้พวกสารพิษไอ้พวกสารพิษทางการเมืองครับไอ้พวกนี้ยิ่งมายิ่งเสียหายนั่นเลยดิวันศุกร์ที่แล้วผมมีโอกาสไปบรรยายให้แก่ชมรมครูประชาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่โรงแรมแอร์พอร์ตจังหวัดอุดรธานีครับโทษก็โทษนะครับเครื่องบินลำนั้นมีนายชัยชิดชอบไปด้วยผมไม่ไปยกมือไหว้เลยไปในฐานะอะไรเป็นประธานกรรมธิการการปกครองยังมาเป็นประธานอีกผมก็ว่ามนุษย์นี้มันทำไมบ้าอำนาจถึงขนาดนี้แล้ว
เป็นประธานรัฐสภาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรยังยอมตนเป็นสมเด็จสังฆราชยอมตนมาเป็นเจ้าคณะจังหวัดก็คือคนนี้ก็เคยพอถ้าไม่มีตำแหน่งแหล่งที่จะไม่มีคนนับถือถ้าเป็น111อย่างเรานะแล้วไม่มีอะไรติดตัวเลยมีแต่ชื่อแล้วก็มีแต่วิญญาณเดินคนยังนับถือเราได้บางคนถ้าไม่มีตำแหน่งไม่มีใครนับถือนะผมก็เคารพในวัยอาวุโสอยู่แต่ว่าทิศทางในการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ผ่านมาก่อให้เกิดสงครามกลางเมืองฆ่าประชาชนเนี่ยเกิดจากพรรคอะไรทรยศจากใครไปจับมือกับใครเกิดเหตุการณ์เข็นฆ่าประชาชนแล้วจะมายืนหน้าลอยตาให้ผมยกมือไหว้ผมตีนเนี่ยผมไม่มีทางหรอกเจ็บแล้วต้องจำนะครับพี่น้องประชาชนครับอย่าไปหลงละเริงเพราะฉะนั้นแยกผิดแยกถูกให้ออกจากกันเราต้องรักษามิตรให้มากที่สุดแต่มวลศัตรูที่มันเคยทรยศประชาชนนี่กลับมาเมื่อไหร่อย่าไปยกมือไหว้มันเด็ดขาดครับ111บวกกับ111ลบยังจะต้องทำสงครามกันต่อไปเพราะฉะนั้นบางคนใน111อย่าไปให้สัมภาษณ์ว่าจะต้องนงงนจะต้องอย่างนี้ยังไม่ได้ประชุมกันเลย คุณไปใช้ให้สัมภาษณ์ก่อนหน้าได้ยังไงไม่มีการประชุมกันเลยบางคนนี่พูดชอดบางคนไม่เคยเป็น111ก็แบบเหมือน111ไปเลยจะออกจากคุกประเทศอะไรเนี่ยผมดีอย่างนี้อยู่ในคุกต่อไปแล้วที่30เหรอถ้าออกไปแล้วครอบครัวเดือดร้อนก็ผมมาอยู่ในคุกกันต่อดีกว่ากินข้าวแดงแกงส้มหลวงดีกว่าคือเป็นบุคคลธรรมดานี่แหละครับเป็นบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์ทางการเมืองสมัครผู้แทนไม่ได้ครับลงคะแนนให้ผู้แทนไม่ได้ลงคะแนนให้ผู้ใหญ่บ้านสมัครผู้ใหญ่บ้านไม่ได้อบต.ไม่ได้แค่นั้นเองใช่ครับวันที่30ครบ31ก็มีสิทธิ์หย่อนบัตรให้ผู้ใหญ่บ้านก็แค่นั้นเองครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงรัฐบาลก็บริหารราชการแผ่นดินไปน้องนุ่งที่เป็นคณะรัฐมนตรีอย่าไปตื่นตระหนกตกใจนะครับว่าพวกนี้จะไปหลอกไปหลอนไม่มีแล้วครับแล้วแต่นายกรัฐมนตรีท่านจะพิจารณาคนเดียวเท่านั้นใช่ครับอย่าขวัญอ่อนเกินไปพวกเรามากันเยอะแยะก็ควรจะอบอุ่นนะครับก็มาเป็นยามเฝ้าบ้านช่วยกันมากกว่าที่จะช่วยเป็นหูเป็นตากันนะครับคนมากถ้ารักกันเนี่ยจะเป็นประโยชน์จะเป็นพลังคนมากถ้าเกี่ยงกันก็จะเป็นภาระนะครับเปลืองข้าวสารเปลืองข้าวสุกเปล่าๆตรงนี้ท่านก็ที่ฝ่ายบริหารไปเราก็ทำหน้าที่ฝ่ายประชาชนขยายสาขาพรรคปราศัยกับพี่น้องประชาชนเคียงคู่ขนานกันไปเป็นพรรคเดียวกันจะไม่ดีกว่าหรือใช่ไหมครับแบ่งกันสู้รบใช่ไหมห้าปีไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่มีสิทธิ์ด่าแม่พวกนี้ทุกวันมีสิทธิ์ขวางมึงทุกวันกันแล้วกันนะกูมีความสุขกับบทบาทนี้โทษนะครับผมมีความสุขกับบทบาทนี้ที่สุดที่สามารถซัดกับคุณได้ทุกเช้าอย่างนี้แหละนี่คืองานที่ผมถนัดล่ะเพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์เราไม่ใช่เป็นศัตรูหรอกแต่ว่าดูการพฤติกรรมที่เราออกมา 5-6 ปีนึกว่าจะดีขึ้นไงถูกต้องเลวระยำลงทุกวันเลยเอาทุกเรื่องตั้งแต่ขี้เล็บไปจนถึงขี้หัวนี่ๆๆได้การนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะทำตัวเป็นโฆษกของสภาสถาบันพระปกเกล้าอีกแล้วไม่เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อ่ะไปวุ่นอะไรเขาอยู่ไม่เป็นผู้นำฝ่ายค้านแล้วยังวิญญาณไม่ออกจากร่างอยู่เพิ่งไปค้นพบว่าตัวเองเป็นกรรมการสภาสถาบันด้วยในฐานะผู้นำฝ่ายค้านเป็นโดยตำแหน่งโดยตำแหน่งแล้วตอนนี้ก็ได้ข่าวไปประชุมไม่หยุดละแล้วห้ามไปแถลงแทนนะว่าต่อไปนี้ห้ามใช้ผลงานวิจัยของสถาบันพระปกเกล้าในเรื่องปรองดองการไปเปิดเวทีสาธารณะที่รัฐบาลจะไปทำก็ไม่ใช่หลักการเอ้ยผมว่านี่ชักจะเพี้ยนใหญ่แล้วเว้ยลาออกจากหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ดีกว่าไหมน้องแล้วไปเป็นกรรมการเป็นโฆษกสภาสถาบันพระปกเกล้าและจะทำให้สถาบันพระปกเกล้าเสื่อมไปด้วยเพราะทำให้มีศัตรูเพิ่มขึ้นอีกผมมันไม่รู้จักที่ตั้งมีส่วนในการให้มีกฎหมายสถาบันพระปกเกล้าท่านจะเป็นรองประธานเราเรียนสถาบันพระปกเกล้าผู้บริหารระดับสูงในรุ่นหนึ่งรุ่นแรกเลยครับสมเด็จรุ่นแรกแล้วเนี่ยเราต้องการให้สถาบันนี้ค้นคว้าวิจัยเป็นกลางว่าสถานการณ์การเมืองอย่างนี้จะควรจะทำยังไงนะครับเราไม่ได้ระบุว่าให้ผู้นำฝ่ายค้านเร็วๆอย่างเงี้ยไปแสดงความคิดเห็นเร็วๆอย่างนั้นนะถูกต้องเราไม่ได้เขียนอย่างนั้นนะคุณอภิสิทธิ์ไปคิดใหม่คุณไปคิดใหม่ที่ครับนายชวนหลีกภัยก็นั่งเรียนกับผมนะปองพลอริเดชสารไม่ใช่อะไรพ่อของกองพลชื่ออะไรนะท่านประมาณท่านประมาณอันนี้เอกสารท่านจะไปแล้วนะจำท่านประมาณไม่ได้ใช่ไหมผมเจอพี่ปองพลพี่อย่ากลัวผมนะทำไมอดีศรผมกับพ่อเพื่อนเนี่ยพ่อพี่เนี่ยเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันแกรุ่นไหนวะรุ่นพระปวกเก้ารุ่นหนึ่งไงแต่ท่านประมาณก็ตามไปเป็นเพื่อนพ่อทองปักแล้วเรียบร้อยพลเอกชาติชายคือฤทธิ์ปราโมทเรียกไปก็ไปประชุมประสิทธิ์การจนาวัฒน์ไปประชุมกันที่นู่นแล้วครับใช่ครับมันมีภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง
ซึ่งคนเสื้อแดงเขาจะสร้างเรื่องนวมทองลุงรวมโดยวันนี้ผมไม่ได้เอาเลขบัญชีมานะครับให้โอนเงินเข้าไปเขาจะคือว่ามีการต่อสู้จนถึงปรโลกหมายว่าไปตายไปแล้วก็ยังไปพบที่ปรโลกไม่ใช่โลกมนุษย์เนี่ยก็มีตั้งแต่โน่นกบฏหมอเหลงมีใครต่อใครที่มีบทบาทเนี่ยเขาจะตั้งสนทนากันไงลุงนวมทองก็ไปจะไปคุยว่าเฮ้ยที่ผูกคอตายเพราะอย่างงั้นอย่างนี้เพราะว่าเผด็จการคมช.มันดูถูกดูแคลนอะไรเนี่ยสมัยกบฏหมอเหลงโอ้สมัยโน้นเป็นอย่างงั้นอย่างนี้ไปเจอจิตภูมิศักดิ์ในปรโลกเขาจะคุยกันไงหนังเรื่องนวมทองเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของคนเสื้อแดงนะครับท่านจะบริจาคก็ได้นะหรือท่านจะประสงค์จะแสดงเป็นตัวไหนก็บอกผมนี่จองเป็นไข่แสงสุกใสอย่างนั้นเลยเพราะว่ามีเป่าแคนเหมือนกันขุนแคนแต่คุยกันระหว่างยุคต่อยุคมาคุยกันยุคผมเป็นอย่างนี้ยุคผมเป็นอย่างนี้ยุคผมจนมาเจอเดี๋ยวนี้ประเทศไทยก็เป็นอย่างนี้อยู่โอ้ผมว่าบทละครเรื่องนี้บทหนังภาพยนตร์เรื่องนี้คงจะไม่ใช่ธรรมดาใช่ครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีวันสำคัญหลายวันนะครับวันฉัตรมงคลก็เป็นวันหนึ่งซึ่งพี่น้องประชาชนไทยก็จำได้แล้วก็เป็นวันหยุดด้วยนะครับที่หลายคนได้ดูพิธีถ่ายทอดในวันฉัตรมงคลนอกจากนั้นเป็นวันนักเขียนแล้วก็วันจิตภูมิศักดิ์จิตภูมิศักดิ์นี่เป็นนักคิดนักเขียนถ้าอยู่วันนี้ก็อายุ82แล้วท่านได้สอนครับจิตภูมิศักดิ์นะเขาตายในชายป่าเลือดแดงทาดินเข็นให้จบสิเขาตายเหมือนไร้ค่าแต่ต่อมาก้องนามผู้คนไต่ถามอยากเรียนชื่อจิตภูมิศักดิ์เป็นนักคิดนักเขียนดังเทียนผู้ทองแท้แก่คนเสียดายว่าจิตจากไปเร็วไปหน่อยแต่ระหว่างที่เขามีชีวิตอยู่นั้นเขาได้รังสรรค์วิธีคิดให้คนไทยรู้จักคิดครับแล้วเจ้าของบทประพันธ์เป็นกวีเป็นนักแต่งเพลงเหมือนท่านอดิศรเป็นนักดนตรีเล่นแจ๊กเก้ไพเราะเพราะพริ้งที่สุดใครคนประชาชนทรนงในนามตนชื่อเสียงจะคงทนอยู่คู่ฟ้านภาบาใครคนประชาชนขายตนเพื่อเงินตราจะรึกในหนังหมาประจานนานชั่วหลานเหลนนี่คือจิตภูมิศักดิ์ครับชมหน้าศักดินาคำที่ว่าจะลึกในหนังหมาก็มาปรากฏในปี2518ไง2518จำได้ไหมครับใช่คือคนไหนที่ไม่ปฏิบัติตามมติพรรคใช่ครับไปสนับสนุนเครื่องฤทธิ์ปราโมทเป็นนายกรัฐมนตรีเขาก็โกนหนังหมาเลยนะโกนหนังสุนัขเนี่ยแล้วก็เขียนชื่อถูกต้องแล้วก็ปล่อยหมาเข้าไปในสภาโอ้โหในช่วงนั้นก็ฮือฮากันมากนะทำไมไปลงที่หมาล่ะหมาเดือดร้อนไปด้วยหมาเดือดร้อนไปด้วยเขียนว่าหนังหมาเอาชื่อว่าหนังหมาไปเลยนะติดปากมาจนปัจจุบันนี้นะครับอันนี้คือประชาชนในขณะนั้นสะท้อนการทำงานมติไม่เห็นด้วยกับนักการเมืองที่เขาเลือกไปนะครับเขาไม่รู้จะเอายังไงมันไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีเทคโนโลยีเหมือนปัจจุบันก็เลยเป็นลงเอยที่หมาเลยครับใช่ครับน่าสงสารกลนหนังออกเลยไอ้กลนขนออกไปเลยก็เขียนชื่อเลยครับวุ้งๆเข้าไปเลยแล้วได้ข่าวหรือว่าเราจะทำสักทีดีไหมเนี่ยผมมีชื่อเขียนอยู่นะผมว่าสงสารหมาเถอะได้ข่าวว่าเอาหมาปลอมได้ไหมวรนุชตัวเงินตัวทองก็พลอยเดือดร้อนไปด้วยโอ้ครับที่มีคนเรียกไอ้พวกนั้นว่าตัวเงินตัวทองมาทำให้ผมเสียไปด้วย วันนี้อภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็จะทำให้สถาบันสภาพระปกเกล้าเสียไปด้วยไปหาใครคนนั้นก็เดือดร้อนไปทุกคนทำให้เขาเสียไปหาป๋าก็เดือดร้อนอุตส่าห์ไปชม ไปแล้วไม่ชมก็ไม่ได้พอชมขึ้นมาป๋าเสียเพราะว่าเป็นนายกซึ่งใช้ไม่ได้ที่สุดไข่ช่างกิโลขายน้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มข้าวคิวซื้อกันยาวเหยียดจังหาน้ำมันปาล์มไม่ได้เห็นไหมครับนั่นคือความเดือดร้อนที่สุดแล้วเวลา111คนถูกปลดล็อกก็ทำเป็นเตือนนายกปูว่าจะปรับครม.ต้องคิดหลักคิดเกณฑ์นะโอ้โหปรับยังไงก็ไม่หวยถ้าของคุณก็แล้วกันนะไม่เอาโสพลสารัมมาเป็นรัฐมนตรีคมนาคมกันแล้วกันไม่เอากสิทธิ์พิรมเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศกันแล้วกันของคุณมันห่วยสุดแล้วไม่มีสิทธิ์ที่จะมาวิจารณ์ใครจัดคนขัดกับงานอย่างยิ่งเป็นรัฐมนตรีพรรคการเมืองใหญ่ๆซึ่งเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้กระทรวงมหาดไทยไม่ได้กระทรวงพาณิชย์ไม่ได้กระทรวงคมนาคมเพราะต้องการน้ำอำนาจจนน้ำลายไหลเออเอาไปเถอะครับขอให้ผมเป็นนายกครับถูกต้องอย่างนี้เลยนายกไหวนะถูกต้องมาไทยนะโอเคครับเอาไปเลยครับเข้าไปแล้วก็เอาไปเลยครับ
คิดใครจะมาเป็นแล้วแต่ท่านครับขอให้ผมเป็นนายกครับขอเป็นนายกอย่างเดียวยกกระทรวงใหญ่กระทรวงสำคัญไปให้กับพรรคภูมิใจห้อยนี่อะไรนะภูมิใจห้อยผมไม่เคยมีหรอกครับคือฐานะที่เลวๆอย่างนี้ทางภาพลักษณ์นะครับพรรคร่วมรัฐบาลน่าจะได้กระทรวงวัฒนธรรมหรือกระทรวงอะไรต่างๆไปนะอันนี้มหาดไทยไปดำนาถอยหลังเลยเหรอไปเลยลืมตาไม่ลืมตาเลยดำนาเดินหน้าดำนาเดินหน้าดำนาเดินหน้าก็เหยียบแล้วเอาลำตีพันนิดดิแถวแถวรัชดาไปเป็นอ่ะถูกต้องถูกต้องเอานี่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 หนึ่งไม่รู้จะว่ายังไงสองยอมตามใบสั่งของเนวินแก้รัฐธรรมนูญสองมาตราใบสั่งนะแก้ยอมแก้รัฐธรรมนูญตามเงื่อนไขท่านประธานสภาที่เคารพผมอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผมไม่เห็นด้วยในการเลือกตั้งเขตเดียวเบอร์เดียวถูกต้องแต่เป็นมติตามคณะกรรมการเสนอมานั่นคือใบสั่งของเนวินใบสั่งพรรคการเมืองใหญ่กลัวพรรคการเมืองเล็กนั่นน่ะสิใบสั่งให้แก้รัฐธรรมนูญถ้าได้เขตเล็กนะเรามีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลเชื่อผมทีสอดแทรกได้เพราะว่าเขตเล็กเรามีโอกาสซื้อได้แก้แต่นะเชื่อนะเราสองพักรวมกันนี่ได้จัดตั้งชนะเพื่อไทยอย่างแน่นอนเชื่อผมทีถุยโอ้ยอภิสิทธิ์เลยกำพืชคุณอย่างนี้นะนี่ใบสั่งแก้รัฐธรรมนูญใบสั่งแก้รัฐธรรมนูญมาในยุคพี่อภิสิทธิ์นะสั่งโดยเนวินนะแก้เขตเล็กนะแก้เพื่อให้ตัวเองได้ประโยชน์นะทั้งที่ประชาธิปัตย์ไม่เห็นด้วยถูกต้องแต่ไปเห็นด้วยครับเนวินนะเนวินสั่งข้ามเห็นไหมล่ะเจาะที่บุรีรัมย์ได้7ที่นั่งใช่ไหมใช้เครื่องเจาะเหล็กแต่ว่าเจาะเหล็กเลยเจาะเหล็กเลยครับเพราะนั้นคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับในขณะที่คุณเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลคุณแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญปี2550นี่แหละคุณแก้แบบหน้าด้านใช่แล้วแป๊บเดียวแป๊บเดียวเห็นไหมของเราไม่ได้ขวางมึงทำก็ทำไปผมว่าวันนี้อภิสิทธิ์เวชชาชีวะจะต้องสั่งลูกน้องของตัวเองให้อยู่ในแถวหรือว่าคุณสั่งให้ป่วนถ้าคุณสั่งให้ดีไม่ได้แสดงคุณเป็นคนสั่งให้ป่วนเป็นมติพักให้ป่วนครับมติป่วนก็ว่าเพราะมันเป็นเหมือนกันหมดเลยไว้ดิมติพักให้ป่วนผมรู้วันนี้ผมไม่มีมติแสดงมีมติให้ป่วนมติให้ป่วนเอาทุกเรื่องถ้าไม่ฟังเสียงกันจะต้องอภิปรายกันกี่เดือนก็จะเอา800คนเนี่ยจะเอาไหมโอ้โหทีตัวเองแก้ละกลัวถามใครหรือเปล่าตั้งสสลหรือเปล่าไม่มีเลยครับเอาตามเนวินสั่งอย่างเดียวถูกต้องจริงหรือไม่จริงอภิสิทธิ์ก็รัฐธรรมนูญทีตนเองทำได้ทีตนอื่นนี่ขัดขวงขวงหน้าขวงหลังมากินตับกินปอดมึงเอ้ยมันถูกใจจริงๆเขากลัวว่ารัฐธรรมนูญที่จะมาจากสสรซึ่งคมช.ตั้งจะถูกยกเลิกไปเขากลัวว่าการนิรโทษกรรมคมช.ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา309นั้นจะถูกยกเลิกไปกลัวมรดกบาปที่คมช.ทำไว้จะถูกเลือนหายไปก็ต้องการรักษาความชั่วช้าแบบนี้ไว้ท่านอดิศรนี่คือภารกิจของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะรักษามรดกของคมช.ซึ่งตัวเองมีส่วนสร้างปั่นมาเอาประชาชนมาเดินขบวนขับไล่ทักษิณชินวัตรประชาชนไม่ใช่เดินขบวนอย่างเดียวนะเอาเงินซื้อดอกไม้จ้างประชาชนไปให้กำลังใจคมช.จัดฉากขนาดรัฐดังกันดูสิสร้างมีนักประชาธิปไตยที่ไหนในโลกเขาเห็นด้วยกับการรัฐประหารหรอถูกต้องไม่มีมีแต่ประชาธิปัตย์นะโทษนะเพื่อนต้องเอ่ยกันอย่างนี้แหละถ้าคุณรักษารัฐมนตรีปี2550เนี่ยยังกระสมบัติล้ำค่าของคุณนี่ผมสันนิษฐานว่าพรรคคุณเป็นพรรคเผด็จการแน่นอนความเห็นของท่านทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนายพิสิทธิ์ดูจะมีความเห็นว่าการปฏิวัติเมื่อ19กันยาเป็นก้าวย่างที่จำเป็นในการกำจัดคุณทักษิณออกไปจากประเทศไทย นายพิสิทธิ์ประชาชีวะยังได้แสดงความไม่เดือดร้อนใจที่ประชาชนไทยถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพทางการเมืองตรงกันข้ามนายพิสิทธิ์ยังได้แสดงความเชื่อมั่นว่าสิ่งเหล่านี้จะลดน้อยถอยลงถ้าคมช.สามารถจัดตั้งนายกรัฐมนตรีได้ถ้ามองให้ลึกลงไปนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะได้ให้การสนับสนุนการปฏิวัติโดยมีจุดประสงค์ที่จะทำลายคู่แข่งฝ่ายตรงข้ามอันเป็นอุปสรรคต่อการก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีของตัวเองเท่านั้นนี่ทูตนะครับทูตรายงานกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกานะมันคุณจะโกหกคนไทยอย่างไรก็ตามแต่เอ็กซเรย์ตัวใหญ่ของโลกคือสหรัฐอเมริกานั้นได้รู้เนื้อในคุณหมดแล้วครับพักสักหน่อยครับครับแล้วมาเติมน้ำมัน
แห่งความโลโมโทสันอภิสิทธิ์เวชาชีวะต่อไปครับครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเมื่อกี้เกริ่นเรื่องภาพยนตร์ของคนเสื้อแดงเรื่องแรกชื่อว่าเรื่องนวมทองเรื่องราวการต่อสู้ของผองวีรชนที่นอนตายตาไม่หลับลงขันสู้ลงขันสร้างภาพยนตร์เรื่องแรกของคนเสื้อแดงร่วมระดมทุนหมายเลขบัญชีจะขึ้นให้นะครับครับคือเรื่องย่อของภาพยนตร์เรื่องนี้นะภาพยนตร์นวมทองไม่ใช่ภาพยนตร์สารคดีชีวิตลุงนวมทองแต่เป็นภาพยนตร์บันเทิงเชิงสาระการเมืองเล่าเรื่องแบบโลกสมมุติของนวนิยายผ่านตัวละครชื่อนวมทองว่าหลังจากเขาได้ขับรถแท็กซี่ชนรถถังและผูกคอตายเปิดท้วงเผด็จการแล้วเมื่อนวมทองอยู่ในปรภพจึงได้มาอยู่ในภพเดียวกับบรรดาปีศาจประชาธิปไตยมากหน้าหลากรุ่นตั้งแต่รุ่นหมอเหลงกบฏรอสอ130รุ่นพญาพหลพลพยหะเสนา2475มาจนถึงรุ่นจิตภูมิศักดิ์รุ่น14ตุลา2516รุ่น6ตุลา19จึงเกิดการปะทะสังสรรค์ทัศนะทางการเมืองบรรดาปีศาจประชาธิปไตยยังไม่สามารถไปผุดไปเกิดได้เพราะพวกเขารอวันเห็นประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยและที่สุดพวกเขาก็ตกลงใจตั้งกองกำลังนวมทองโอ้โหเพื่อช่วยเหลือการต่อสู้ของคนเสื้อแดงโดยพวกเขาจะต้องฝึกตนเองให้มีพลังศรัทธาจนสามารถรวมธาตุปรากฏกายหรือมีพลังขับเคลื่อน
สสารเช่นสามารถเป่าเข็มได้ จากนั้นกองกำลังนวมทองที่นำโดย3เกือคือนวมทองจิระและพิชิตพงศ์ก็ออกปฏิบัติการในโลกมนุษย์เช่นล่องหนเข้าไปในสอชศูนย์นวมในการความชั่วช้าแห่งชาติดูเบื้องหลังการประชุมวางแผนฆ่าคนแสดงไปจนถึงจุดไคลแม็กซ์คือวันที่19พฤษภาคม2553กองกำลังนวมทองได้พยายามช่วยชีวิตคนแสดงอย่างสุดความสามารถภาพยนตร์เรื่องนี้จะอาศัยเทคนิคการล่องหนเกิดเป็นเรื่องสนุกตื่นเต้นตลกขบขันและเศร้าสะเทือนใจคลักเคล้ากันไปตลอดจนแทรกสาระประวัติศาสตร์การเมืองเปิดโปงเบื้องหลังเผด็จการนวมทองกับใครนะนวมทองแล้วก็จีระบุญมากและใครไม่จีระนวมทองจีระและพิชิตพงศ์จะเป็นตัวชื่อตัวละครในนั้นชื่อตัวละครและจีระไหนละจีระจีระสักกิระพาพงศ์จีระบุญมากจีระบุญมากก็เอานะครับนี่ก็คือในอีกภาคหนึ่งที่รวมบริจาคเลยนะครับร่วมบริจาคเลยนะครับตามบัญชีที่ขึ้นเนี่ยครับช่วยกันหน่อยนะครับถ้าบริจาคแล้วเป็นพระเอกได้ไหมคือยังมีปัญหาว่าอย่างนี้ถ้าได้กำไรก็ได้กำไรด้วยกันอย่างนั้นแหละถ้าได้กำไรก็จะคืนทุนกำไรให้ท่านก็เป็นเกียรติประวัตินะครับของผู้ที่ต่อสู้ในหลายเหตุการณ์ครับกว่าจะมาถึงลุงนวมทองนั้นวีรชนของเราก็ล้มลงคนแล้วคนเล่าเป็นก้อนอิฐก้อนที่หนึ่งก้อนที่สองเพื่อสร้างแนวทางประชาธิปไตยครับลุงนวมทองไพรวันถือเป็นคนที่กล้าหาญคนหนึ่งที่ขับแท็กซี่ชนรถถังไม่เคยเห็นแบบนี้นะครับและท้ายที่สุดถือว่าอยู่ภายใต้การปกครองแบบนี้ขอตายดีกว่าลุงนวมทองได้ปลุกใจของผู้รักประชาธิปไตยจำนวนมากครับเราสู้ต่อกับท่านร่วมกับท่านและภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะเป็นการรวบรวมเกียรติประวัติเหตุการณ์บุคลากรที่ต่อสู้มานะครับขอให้ร่วมกันนะครับคนเล็กคนละน้อยเขาเรียกว่ากฐินสามัคคีแหละในการสร้างสิ่งใหญ่ชัดหรือเปล่านะเลขบัญชีใช่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับถ้าขึ้นเป็นตัวเลขขาวๆหรืออ่านง่ายๆมันจะได้บริจาค กันเร็วๆนะครับถูกต้องครับก็ข้อนี้หนึ่งนะครับสองวันนี้ท่านนายกของเรานายกยิ่งลักษณ์นะครับก็ยังทำงานหนักต่อไปโดยไม่สนใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อวานมีแก๊สระเบิดสารพิษกระจายออกมาที่มาบตาพุธระยองซึ่งตรงนั้นเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมครับมีผู้เสียชีวิตหลายสิบเป็นสิบและบาดเจ็บจำนวนมากได้รับผลกระทบท่านนายกกับครม.จำนวนหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องได้ลงไปในพื้นที่นะครับครับไปลงไปแก้ปัญหาเวลาเดียวกันก็เนื่องจากเสียงบ่นของแพงเงินถูกของแพงขึ้นนี่คือปัญหาเกิดขึ้นทั้งโลกครับจากเรื่องน้ำมันปัจจัยสำคัญในการผลิตนั้นขึ้นราคาอย่างไม่รู้สาเหตุนะครับตรงนี้ก็ทำให้พี่น้องประชาชนทั่วโลกล่ะเดือดร้อนประเทศไทยก็เช่นเดียวกันเมื่อวานท่านนายกยิ่งลักษณ์และครม.11คนแก้เคล็ด111หรือเปล่าเมื่อไม่หรอกครับไม่นะ11คนก็ลงไปสำรวจด้วยตัวเองครับยืนยันต่อหน้าผู้ชมว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้เราไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสบายใจได้ครับเราไม่มีโอกาสไม่เข้าไปเป็นรัฐมนตรีแน่นอนอย่างนั้นนะเราเพราะเราไม่ได้ร่วมต่อสู้ตั้งแต่เริ่มต้นแม้จะไปหาเสียงช่วยก็ตามต้องให้บุคลากรที่อยู่ที่มีอยู่เนี่ยถ้ามีโอกาสถ้าบริหารอะไรไม่ผิดพลาดเราก็จะไม่สนับสนุนก็สนับสนุน 100% อยู่แล้วครับช่วยกันเสียดายว่าแหมผมไปลงเลือกตั้งฝรั่งเศสไม่ได้ใช้สิทธิ์เมื่อวานฝรั่งเศสนะครับการเลือกตั้งรอบ2เขาบอกซาลูกซาอะไรกูกิกิซาโกซี่เนี่ยคงจะซาโกซี่สู้กับฟรังซัวอัลลองคงจะแพ้นะครับฟรังซัวอัลลองเนี่ยมาจากสังคมนิยมเขาบอกถ้าอัลลองได้มาเป็นประธานดีต่อไปเมื่อวานลงคะแนนแล้วครับคิดว่าอีกไม่นานจะรู้ผลก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีมาจากประธานดีมาจากฝ่ายพรรคสังคมนิยมต่อจากฟรังซัวมิสเตอร์รองเป็นคนที่สองในประวัติศาสตร์วีวีวีแล้วน่าสนใจตรงที่เมื่อเศรษฐกิจตกต่ำคนต้องการไฟฉายเย่ของภาษาฝรั่งเศสอย่างนั้นนะวีเขาบอกว่ารู้สึกว่าโพนะไม่ใช่ exit poll แบบบ้านเราที่ต้มกันได้ที่โกงได้เนี่ยนะโพของฝรั่งเศสน่าจะตรงบอกฟรังซัวอัลลองน่าจะประสบความสำเร็จและซาโกซี่ก็จะเป็นประธานดีคนแรกที่เสียตำแหน่งในระหว่างเป็นประธานดีอยู่และลงแข่งขันนะครับในส่วนที่หนึ่งเป็นสิ่งพิสูจน์ว่าในขณะที่อยู่ในตำแหน่ง
ไม่ใช่ว่าจะเป็นอีกหรือเปล่าถูกต้องฝรั่งเศสก็บริหารงานมานานนะถูกต้องเช่นเดียวกับอภิสิทธิ์เวชชาชีพแน่นอนก็บริหารงานอยู่2ปีกว่าเลือกตั้งพอยุบสภาก็มั่นใจแหละก็เป็นเขตเดียวเลยจ้างโพเองจ้างโพมันมาแน่นอนก็เลยยุบสภาประชาชนมาเรียกร้องให้ยุบสภามันไม่ยุบยุบไม่ยุบก็มีการเหตุการณ์กันตายอย่างนี้จนยุบในสภาในที่สุดประชาชนก็พิสูจน์แบบประธานาธิบดีของฝรั่งเศสเขาก็ไม่เลือกอภิสิทธิ์มาไงใช่ครับติโน่นติโน่นตีนี้จนปัจจุบันเนี่ยเข้าใจว่าประเทศเป็นของเสียงข้างน้อยปัญหาของประเทศไทยปัจจุบันอยู่กับเสียงข้างน้อยลากไปเสียงข้างน้อยลากไปหนึ่งคนในสภาก็จะนั่งแล้วก็จะนับองค์ประชุมแม่ตลอดนี่เสียงข้างมากก็ไม่สามารถทำอะไรได้เสียงข้างน้อยก็อ้อยอ้อยอ้อยอย่างนี้แหละท่านอดิศรครับถึงแม้ผมไม่มีสิทธิ์เลือกประธานดีฝรั่งเศสแต่ผมมีสิทธิ์เลือกประธานดีอเมริกาเมื่อวานโอบามาเริ่มหาเสียงแล้วแล้วก็อีกประมาณสักไม่นานประมาณ60วันเนี่ยก็จะมีการเลือกตั้งประธานดีของอเมริกาคู่แข่งก็คือมิตรอมนี่รอมนี่เนี่ยมาจากพรรครีพับลิกันเป็นคนระดับกลางขวาของรีพับลิกันนะครับก็จะสู้กับประธานดีโอบามาโอบามาได้โชคดีที่คลินตันตอรีคลินตันนะครับร่วมสมทบด้วยนะร่วมทำงานกันเขาต้องการรักษาหลักการของเขาต้องการเดโมแครตอยู่ใช่ครับไม่ใช่ริพับบิกันใช่ครับนะครับแต่ว่าอย่าลืมส่ง CTX มาให้อภิสิทธิ์อธิบายไหมว่าคนไหนทำงานดีประชาชนก็เลือกต่อไปถูกต้องครับคนไหนทำงานไม่ดีประชาชนก็ไม่เลือกสมัยก่อนไทยรักไทยได้248คะแนนนะครับครั้งแรกนะครับใช่ครับพอครั้งที่2ได้377นะครับโอ้รูดมาอันไหนไม่ได้ประชาชนเลือกมานะถูกต้องต่อไปประชาธิปัตย์ต่ำร้อยเลยไหนว่าถ้าปล่อยให้ทักษิณบริหารต่อไปกูตายแน่ก็เลยบอกเฮ้ยลุยให้กูหน่อยมึงมาเลยกูจะหนุนใช่นี่พูดภาษานักเรียนมึงลุยเลยเอายังไงก็ได้ขอให้เอาทักษิณออกให้ได้ถ้างั้นกูตายแน่กูไส้แห้งแน่นี่ไงถ้าไม่พร้อมกูลงทุนก่อนกันได้ไหมไอ้นวกูไม่มีอะไรเลยไม่มีประเทศชาติมันจึงวนอยู่งี้ไงครับประชาธิปัตย์ทำทองไม่รู้ร้อนตัวเองมีส่วนที่จะดึงทหารมาทำการรัฐประหารเฉยๆบอกว่ารัฐธรรมนูญอย่างงั้นรัฐธรรมนูญอย่างงี้ความจริงรัฐประหารมันไม่ดีมันไม่เคยพูดเลยแน่นอนนอกจากไม่พูดและสนับสนุนอีกถ้าดิสอนครับนี่วันนี้สัปดาห์นี้นะครับในรัฐสภาก็จะมีการเปิดประชุมเรื่องรัฐธรรมนูญวาระ2หลังจากประชุมทั้งปีเลยได้ไหมประชุมทั้งปีเลยแต่ถ้าไม่มีการถ่ายทอดจะไม่ประชุมไม่ถ่ายทอดสดเออจะได้ดูความเร็วก็ไม่ให้คือมองอีกมุมหนึ่งครับเป็นกระจกเงาการถ่ายทอดการพูดในสภาไม่ใช่ได้คะแนนนะครับผมนี่พูดในสภามาแล้ว2ชั่วโมง48นาทีอภิปรายเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์นั่นแหละกูก็พูดเป็นเหมือนกันถูกต้องผมก็พูดเป็นเหมือนคุณโคตรถ้าไม่มีชิ้นดีแต่พูดในสาระที่เป็นประโยชน์เข้าใจครับพูดปั๊บได้คะแนนนี่พูดในเสียคะแนนพูดทำไมเพี้ยนนี่ปรากฏว่า1ขวางทุกทางนะครับวาระ2ปกตินั้นกรรมธิการก็ไปศึกษาปรับปรุงแก้ไขและกรรมธิการชุดนี้ก็น่ารักมากครับอะไรโอนอ่อนผ่อนปลนได้ก็โอนอ่อนผ่อนปลนเพราะอยากให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีส่วนด้วยกันทุกฝ่ายแต่ปรากฏว่าเขาใช้โอกาสนี้ทำให้เกิดมลภาวะในทางความรู้สึกของพี่น้องประชาชนภาษาที่ใช้วิธีการที่ใช้สำบัดสำนวนที่ใช้ในน่ารำคาญที่สุดในสัปดาห์นี้ท่านประธานรัฐสภาบอกว่าน่าจะสรุปได้แล้วเราจะใช้เวลาอีกประมาณ3วันพอ3วันเสร็จนะครับวาระ2จบรออีก15วันแทนฤทธิ์ดิสอนครับเพื่อจะลงมติในวาระที่3ได้รัฐธรรมนูญแตกต่างจากกฎหมายธรรมดาเมื่อเสร็จแล้วจะวาระ3ต้องปล่อยเวลาระยะเวลาอีก15วันให้สมาชิกรัฐสภาไตร่ตรองถูกต้องจะลงบวกหรือลงลบนะครับถูกต้องทีนี้ทางพรรคประชาธิปัตย์หรือฝ่ายที่ค้านรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่มีที่เล่นไงมาสู้ข้างนอกก็สู้รัฐบาลไม่ได้ก็มีสถานที่เล่นแห่งเดียวคือเล่นที่สภาก็เอาประธานสารสภาเป็นศัตรูเลยใช่กลายเป็นของเล่นหมดกลายเป็นของเล่นหยิกน้อยแจมหน่อยหยิกน้อยแจมหน่อยคุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ต้องยกย่องนะครับว่ามีคนอดทนเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจมันเป็นเจดีแล้วนี่ใช่ประธานรัฐสภาเหมือนเจดีมีหมาขี้เลื้อนเยี่ยวใส่แถวฐานบ้างกันเรื่องธรรมดาปล่อยมันเยี่ยวบ้างเพราะนั้นอยู่ตรงนั้นแหละครับเพราะว่าประชาธิปัตย์ไม่มีที่เล่นจริงๆไม่มีนะอภิสิทธิ์ก็ไปเล่นกับประชาประสบดีโอ้โหเรื่องกดบัตรไม่กดบัตรมันมั่วไปหมด
ใหญ่แล้วก็ทำตัวเป็นเล็กหมดเพราะฉะนั้นที่เล่นที่สนุกสนานที่น่ารำคาญของประชาชนคือที่ประชุมรัฐสภาที่ประชาธิปัตย์ทำกับประธานสภาอยู่ในปัจจุบันนี้ครับใช่ครับใช่ครับตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเพราะถ้าเมื่อวาระ3นั่นไปแล้ววาระ3ผ่านไปแล้วนะครับมีการลงมติเรียบร้อยก็จะมีการเลือกตั้งสสรโดยตรงจังหวัดละ1คนรวม77คนและคัดเลือกมาจากที่ประชุมรัฐสภาในฐานะเป็นนักรัฐศาสตร์นักนิติศาสตร์หรือนักเทคนิคอีกนะครับหลังจากนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งจะจัดการเลือกตั้งสสรให้เสร็จภายใน50วันนะครับประมาณวันไหนครับ50วันเนี่ยก็คิดว่าน่าจะประมาณเมษาพฤศจิกายนกรกฎาคมกรกฎาคมนะครับประมาณนะครับประมาณไม่ใช่บรรหารประมาณถ้าบรรหารตรงประมาณน้อยหน่อยท่านประธานครับงบประมาณคือมันไม่แน่นอนครับแต่งบบรรหารนั้นเอทแน่นอนครับแต่ขอบัญชีเฉยๆแต่ไม่เคยส่งไปเลยครับนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับสสรก็มีหน้าที่อีก240วันในการยกร่างรัฐธรรมนูญให้เสร็จพร้อมกันนี้ก็จะมีการทำประชามติอีกภายใน60วันจึงจะออกมาเป็นรัฐธรรมนูญได้ไทยรัฐหน้า3ก็ฟันธงว่ากว่าจะมีรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ก็ปี56นั่นแหละครับประมาณปีกว่าไม่เพียงแต่เท่านั้นในพวกนี้ยังหาช่องอยู่อีกระหว่างนี้คุ้ยเขี่ยมีการคัดค้านว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ในการจัดทำนั้นเป็นโมฆะโดยพันธมิตรของพรรคประชาธิปัตย์ที่จริงพวกเดียวกันชมรมสสร2550ร้องผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภาโดยนายจรัญภักดีธนากุลลงชื่อด้วยเพื่อให้ผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภาส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งตัวเองเป็นอยู่ตัวเองนั่งรับอยู่เห็นไหมครับนี่ไม่เพียงแต่เท่านั้นนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกับลูกน้องหลังจากสั่งป่วนทุกเรื่องแล้วก็ไปค้นคือสร้างเรื่องอ้างว่ามีการเสียบบัตรแทนกันและจะเอาเรื่องนี้มาเป็นสู้เรื่องรัฐธรรมนูญพิภพธงชัยอ้าวก็พันธมิตรก็เดินบอกแจ้งความสสสวหมดอ้าวลองเปิดดูที่ตอนร่างธรรมนูญเขาพูดว่าไงปี40เนี่ยพี่พบธงชัยก็เป็นตัวการว่าเอ้ยสสสวที่ลงชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญระวังนะปปชจะสอบจะตัวถูกถอดถอนอะไรต่างๆลองเปิดพี่พบธงชัยหน่อยนะครับเอาคนเดียวเนี่ยทำเป็นว่าคุณเลอะเลือนขนาดไหนถูกต้องแต่งตัวเหมือนท่านเขาแต่กลายเป็นค้างคาวพี่พบเลยหาเจอก็ขอหน่อยนะครับนี่ๆตรงนี้ก็แสดงเขาขวางทุกเรื่องกระบวนการทำลายล้างอย่างพูดไว้ยังไงมาถึงตอนนี้กูกลืนน้ำลายกันได้ทั้งหมดตรงนี้สำคัญที่สุดครับเจอหรือยังล่ะมีเงื่อนไขว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ต้องนำไปสู่การปฏิรูปทางการเมืองในการแก้ไขมาตราต่างๆที่ยังไม่สมบูรณ์ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เงื่อนไขอันนี้จะส่งต่อกับใครจะส่งต่อกับพรรคการเมืองให้กำหนดเป็นนโยบายว่าเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านหรือไม่ผ่านจะต้องมีการปฏิรูปทางการเมืองโดยมีประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางและจะต้องนำรัฐธรรมนูญฉบับ2550ถ้าผ่านนะครับนำไปสู่การปฏิรูปการเมืองที่ให้ตัวแทนของประชาชนเนี่ยเข้ามาดูรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทั้งหมดแล้วก็จัดการใหม่เป็นไงท่านเขาเหมือนกันโอ้ท่านค้างเขานกมีหูหนูมีปีกอันนี้ไปอยู่กับนกก็เป็นนกไปอยู่กับหนูก็เป็นหนูเอายังไงกันแน่ไปอยู่กับหมาก็เป็นหมาไปอยู่กับเอางี้ชัดเจนเลยดิไปอยู่กับไอ้นี่นั่นส่งเป๊ะไปแถวพระนครพนมสักทีเนี่ยคือพูดตอนนั้นขอให้รัฐธรรมนูญปี50ผ่านไปก่อนผ่านไปแล้วส่งต่อพรรคการเมืองให้พรรคการเมืองเขาเสนอแก้ไขตั้งสสรขึ้นมาสิว่าเนี่ยจะเป็นศักราชใหญ่ของแล้วคุณไปยื่นถอดถอนไปยื่นปปชร้องสสสวทำไมคุณพี่พบธงชัยเราเคยรู้จักกันคุณเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ใกล้ตายแล้วนะ มันก็ตายเลยครับคนเราเกิดมาต้องตายอย่างนั้นนะไม่มีใครไม่ตายหรอกครับเพราะนั้นพูดให้อยู่กับร่องกระลอยหน่อยคนจะนับถือหน้าถือตาท่านคำพูดเราเป็นนายต่อเมื่อยังไม่พูดพูดไปแล้วคำพูดเป็นนายเราถ้าพี่พบตายนะจะเป็นตัวร้ายในเรื่องลุงนวมทองไม่มีตัวร้ายมันอาจจะเป็นตัวโกงเป็นมารในไอ้บริจาค
ให้มีพระบริจาคจะได้เป็นตัวแสดงเพราะนั้นเขาติดต่อเขาจำได้ว่าคุณทำอะไรใช่นะครับเราแก้รัฐธรรมนูญเป็นนโยบายของพรรคการเมืองที่ไปหาเสียงไว้จริงๆถูกต้องครับเพราะเป็นมรดกเลือดถูกต้องของเผด็จการคมช.เราจำเป็นต้องให้ประเทศนี้ให้สังคมต่างประเทศเขาเข้าใจว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยไม่เป็นของประชาชนไม่ใช่เอารถถังมาร่างใช่ครับก็ทฤษฎีง่ายๆตรรกะง่ายๆอย่างนี้ทำไมพรรคประชาธิปัตย์ไม่เข้าใจอ่ะผมขอเรียกร้องให้ฝ่ายรัฐสภานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ซึ่งพยายามผลักดันรัฐธรรมนูญให้เดินหน้าไปเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาไตยนะครับวันนี้อย่าปล่อยมือมากนักผมอยากให้ช่วยกันกระชับวงนะครับอย่าไม่อยากให้ภาพลักษณ์ของรัฐสภาเสียหายมากกว่านี้อยากให้กระชับวงการทำงานเรายอมในทางหลักการนะครับแต่วิธีการต้องพยายามอย่าให้เขาเข้ามาบ่อนทำลายให้พี่น้องประชาชนเอือมระอามากกว่านี้นะครับคิดว่า3วันนี้น่าจะจบลงได้ในวาระ2ทาริสอนของเราก็ต้องเข้มแข็งนะครับไม่ใช่ยอมและยอมให้เขาทำอะไรกับสถาบันที่ประชาชนเลือกตั้งมาอย่างไรก็ได้ไม่เขาไปมากกว่านี้ไม่ได้หรอกครับประชาธิปัตย์ยิ่งจะสูญเสียยิ่งไม่มีอะไรเสียแล้วเพราะว่ามากกว่านี้มันประชาชนก็ไม่ให้หรอกสื่อทุกฉบับเป็นคุณมาเล่นละครได้อย่างไรถูกต้องจะไม่เล่นละครแบบน้ำเน่าด้วยประธานสภาก็ไม่เคารพนับถืออะไรกันยังกับคุณไม่เคยเป็นรัฐบาลมาก่อนถูกต้องคุณเป็นรัฐบาลคุณทำอย่างหนึ่งฝ่ายค้านเป็นอย่างหนึ่งใช่ท่านประธานครับประชาชนหนึ่งคนหรือแสนคนมาเรียกร้องรัฐบาลต้องรับฟังพอห้าแสนคนแม่ไม่ทำอะไรเลยอย่างนี้ครับพอมาเยอะตกใจแล้วตกใจเลยครับเลยยิงชาวบ้านเลยครับฆ่าเลยสงกรานต์ของคุณเป็นสงกรานต์เลือดแต่สงกรานต์ที่เรามาเป็นรัฐบาลนั้นเป็นสงกรานต์ของความผ่อนคลายครับความตึงเครียดทั้งหมดที่มีอยู่ในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาก็เริ่มผ่อนคลายตามลำดับจนพี่น้องประชาชนลงมติว่าบรรยากาศดีขึ้นดีกว่าเกือบดีกว่าออกกฎหมายเพราะกฎหมายดูช้าครับแต่บรรยากาศที่นายกยิ่งลักษณ์ได้ทำนะครับเป็นเรื่องซึ่งได้เสริมสร้างความรู้สึกดีงามของคนในชาติขึ้นมาตรงนี้ผมถือเป็นเรื่องสำคัญมากท่านสมก็ต้องช่วยเหลือกันไม่ว่าปัญหาสินค้าอุปโภคบริโภคต้องเอาตามความเป็นจริงถูกต้องมันไม่ใช่เหมือนท่านพูดตลอดนะครับครับถ้าอยู่กินแบบประหยัดนะครับก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตอะไรเปลี่ยนแปลงไปสมัยคุณก็มันก็เป็นไปตามกลไกตลาดใช่ไหมครับคุณเอากลไกตลาดไม่กลไกตลาดบางทีรัฐมนตรีต้องออกชี้แจงข้าราชการประจำต้องที่อยู่ในหน่วยงานนั้นต้องมันในการประชาสัมพันธ์ถูกต้องมันในการประชาสัมพันธ์ไม่ใช่ให้ไอ้นนทุกพูดอยู่คนเดียวแม่แบกไอ้ถั่วฝักยาวมาจากไหนไม่รู้เหี่ยวชิบหายเลยมันเอามาจากบ้านมันหรือเปล่าไม่รู้นะแม่ก็ว่าโน้มน้าวจิตใจจนประชาชนหลงไหลไม่ใช่หรอกครับนี่ไม่ใช่ถั่วนี่นะไส้ก้อยนนทุกเนี่ยนะมันไส้มันเหรอไม่ใช่ถั่วไส้เหี่ยวไส้ก้อยนนทุกผมว่าอย่ามาเล่นกันแบบกูแบบยุ้มยุ้มยิ้มยิ้มนี่เอาหลักการในการแก้ไขปัญหาจะแก้อย่างไรมันมาร่วมช่วยกันผมได้ฟังดร.ณรงค์เพชรประเสริฐนะครับเป็นนักวิชาการเศรษฐศาสตร์ด้านแรงงานนะครับได้พูดไว้ดีมากว่าการขึ้นค่าแรง300บาทนั้นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นกลไกที่ทำให้ของราคาแพงนะครับอย่าไปแอบอ้างก็พอจริงๆเนี่ยต้นทุนทางแรงงานนั้นเป็นต้นทุนซึ่งมีส่วนร่วมแค่ 5-6% เท่านั้นแต่ต้นทุนจริงที่ทำให้สินค้าขึ้นราคาคือกระบวนการขนส่งครับเรื่องน้ำมันอะไรทุกอย่างนะครับผมเรียนคุณสุธรรมเลยครับ300บาทต่อวันเดือนนึงได้ 9,000 บาทนนทุกมึงอยู่ได้ไหมถามจริงเอากันจริงๆแหละถูกต้องให้เงินเดือนผู้แทนเหลือ 9,000 เอาไหมเออเอาไหมล่ะเออมึงกินพ่อบ่มึงอยู่พ่อบ่ถูกต้องเขาได้300บาทนี่ค่าเช่าค่าอะไรเนี่ยถูกต้องจะให้เขากินอะไรใช่300บาทเนี่ยมันเป็นพื้นฐานจริงๆคุณมีเงิน300บาทเดินเฉียดตลาดมันหมดแล้วเพราะฉะนั้นการขึ้นค่าแรง300เนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดา339 9,000 บาทถูกต้องคุณกินวายขวดละ15,000สูบซิก้าเท่าไหร่เผาซิก้าค่าสาร3กระสอบคุณเป็นอิจฉาตาร้อนอะไรกับคนงานที่ได้วันละ300 339เดือนละ 9,000 ก็คือแปลนโยบายซึ่งรัฐบาลชุดนี้พยายามเข้าไปช่วยเหลือให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานนั้นพอลืมตาอ้าปากรับมือกับเรื่องเบื้องต้นของชีวิตได้เท่านั้นแต่พยายามผลักดันว่าเอ้ยนี่เห็นไหมพอรัฐบาลขึ้น300ของถึงแพงไม่จริงเขาเป็นรัฐบาลอยู่2ปีกว่าประชาชนจำไม่ได้เลย
ขาทำอะไรมีแต่ฆ่าประชาชนเขาจำได้ไหมถูกต้องครับเป็นฆาตกรเขาจำได้ส่วนผลงานอื่นไม่มีเลยไม่มีตอนเป็นไม่มีประชุมนัดสุดท้ายตีสองตีสามบ้าหรือไงเป็นประชุมคณะรัฐมนตรีที่โรงพยาบาลบ้าหรือไงสองตีสองตีสามหลับผ่านผ่านอย่างนั้นเหรอมันไม่เคยทำเราเป็นมาสี่ครั้งแล้วท่านก็เป็นหลายกระทรวงแล้วมันไม่เคยมันไม่เคยแล้วครับอย่างนั้นหรอกเป็นคนที่อะไรก็ได้ที่ตัวเองเป็นใหญ่พอเป็นใหญ่แล้วก็ทำสิ่งที่ขัดหลักขัดเกณฑ์เป็นนายกรัฐมนตรีปล่อยเขาโกงกินโยกย้ายในกระทรวงมหาดไทยอย่างรุนแรงผบ.ตร.หนึ่งปีไม่มีปัญญาตั้งใช่ที่เป็นนายกหาชิ้นแตกอย่างตั้งผบ.ตร.ไม่ได้เป็นดูถูกดูแคลนคนอื่นดูพฤติกรรมตัวเองมันใช้ไม่ได้ครับถ้าอย่างนั้นชาวบ้านก็เลือกประชาธิปัตย์มาเป็นนายกแล้วสิยอมรับการเลือกตั้งบ้างสิผมยังจำท่านวงศักดิ์สวัสดิพานิชนะครับอดีตอธิบดีกรมการปกครองได้ไหมให้ความจริงกับเราโอ้โหมันทำกันน่าเกลียดที่สุดไปตามตัวท่านไม่ก็ต้องไปขึ้นเครื่องเพื่อให้เซ็นในการร่วมโกงกับเขาครับทางนี้ไม่เซ็นครับไม่เซ็นก็นั่นสองระหว่างปราบประชาชนเอาปืนจะขอปืน 3,000 กระบอกแล้ววันนี้ยังไม่ได้คืนนะท่านบอกคืนครับยังไม่ได้คืนยังไม่ให้แต่ว่าไปเอาไปบีบเอาจนได้ครับครับวันนี้ต้องสมควรเก็บเวลาครับผมกับคุณสุธรรมแสงปทุมพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอกราบลาครับสวัสดีครับ